เชิญที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับเบ็คกี้รีเบคก้าแพทริเซียแอนด์สโตนและฟรีสโลชาจันทิพาค่ะยินดีต้อนรับนะคะอบอุ่นและเป็นกันเองสบายๆแบบนี้นะคะก่อนอื่นค่ะต้องขอกราบสวัสดีและต้อนรับท่านภูมิธรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงเบ็คกี้ด้วยและน้องฟรีด้วยนะคะขอบคุณมากเลยอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะว่าวันนี้เราได้ต้อนรับศิลปินดาราคนรุ่นใหม่นะคะโปรไฟล์ระดับโลกมาร่วมงานในพิธีเปิดงานนะคะ Thailand Local Mystery Plus Expoหลายคนทราบกันดีนะคะว่าทั้งน้องฟรีแล้วก็รีเบคก้าติดอันดับอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างมูลค่าทางสื่อนะคะจากงานคานส์ฟิล์มเฟสติวัล2024ที่ผ่านมาแน่นอนว่านอกจากจะสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับประเทศไทยแล้วนะคะแน่นอนว่าได้สร้างมูลค่าทางสื่อนะคะมากถึง4.7 ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นมูลค่า172ล้านบาทและน้องเบ็คกี้นะคะติดอันดับ5ของอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างมูลค่าสื่อมากที่สุดใน Instagram นะคะมีผู้ติดตามถึง3ล้าน4แสน follower แล้วด้วยนะคะและน้องฟินติดอันดับที่6มี follower นะคะ3ล้าน7แสนนั่นเองท่านภูมิธรรมคะต้องขออนุญาตนะคะให้ท่านภูมิธรรมได้กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับนักแสดงทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับผมมาที่นี่ประกบกับดาวรุ่งผมเป็นดาวของคุณเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องเฟรนน้องเบ็คกี้นะครับเพราะว่าเราอยู่เป็นสตาร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความสนใจสามารถติดอันดับโลกได้ติดอันดับ5และอันดับ6นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ถือว่าเราได้แสดงศักยภาพของคนไทยนะครับเราสามารถใช้ความรักนะครับความนิยมนะครับความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคนอื่นแล้วต่อสนองกลับมาสามารถที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญระดับโลกแล้วจะสามารถใช้บทบาทตรงนี้ทำอะไรให้กับเกิดประโยชน์ประเทศชาติได้มากขึ้นก็ต้องแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทั้งสองฝ่ายแล้วก็อยากให้ทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยแฟนคลับก็ใจชื้นเลยนะคะท่านผู้ทำคะนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของทางกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เราได้มาจัดงานนะคะแล้วก็เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นใจกลางสยามสแควร์แบบนี้นะคะอยากที่จะให้ท่านผู้ทำนะคะได้แสดงความรู้สึกนะคะกับบรรยากาศในการจัดงาน Thailand Local Business Plus ในครั้งนี้แล้วก็ช่วงนี้เป็นไพ่มันค่ะเรามาร่วมกันเฉลิมฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยกันนะคะท่านภูมิธรรมอยากฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่เชิญได้เลยค่ะเมื่อช่วงของวันนี้นะครับเป็นเดือนรายมันนะครับเป็นเดือนของความหลากหลายทางความรักนะครับความรักมีได้ทุกรูปแบบนะครับทุกส่วนถ้าเริ่มต้นจากจิตใจที่ดีแล้วก็จิตใจที่ให้ความรักกับผู้คนให้ความรักกับคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สอดรับกับที่ประเทศไทยนะครับสนับสนุนความหลากหลายทางเพศความหลากหลายทุกสาขาเคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนเราเชื่อว่าความรักแต่ละที่ไม่สามารถมีอะไรเปรียบเทียบได้สามารถเป็นดีเป็นเด่นในตัวของความรักนั้นดีนะครับนั้นในโอกาสนี้ผมคือว่าประเทศไทยเรากำลังติดอันดับต้นๆของโลกที่เปิดให้มีโอกาสที่เปิดเผยสามารถที่จะแสดงความเป็นมนุษย์ของตัวเองสามารถใช้ความรักที่บริสุทธิ์ของตัวเองในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้โดยที่คนทั่วไปนะครับเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์วันนี้เรารู้ว่าโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราเคารพในความเป็นมนุษย์กันมากขึ้นนะครับเราสามารถใช้ความเป็นมนุษย์ความรักของเราเนี่ยไปเอื้อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนและกับประเทศชาติได้กระทรวงพาณิชย์เริ่มต้นปีที่ตั้งแต่ผมเข้ามาปัจจุบันมาถึงตอนนี้ก็ประมาณปีเศษจริงๆเรื่องโลกสมัยใหม่เนี่ยน้องฟรีน้องเบ็คกี้เนี่ยเขาเปิดโลกได้เร็วกว่าเขาทันใจ
ข้าใจจิตใจของวัยรุ่นมากกว่านะครับพวกเราอยู่ในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราเฝ้าดูการเติบโตและการสร้างผลบาทของแต่ละท่านเนี่ยนะครับไม่ใช่มีแค่ร้องเพลงไปกี้เท่านั้นยังมีหลายคนมีไมโครมีคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดนะครับเพราะนั้นเรามาเห็นแล้วเรารู้สึกว่าบทบาทเราเนี่ยสร้างสรรค์เขามีคนติดตามที่เป็นล้านๆคนเขาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเสนอสินค้าอะไรสักตัวหนึ่งก็มีความหมายแล้วก็ที่สำคัญอยู่ที่จิตใจของน้องๆด้วยการว่าจิตใจของน้องๆเขารู้สึกว่าเขาอยากทำประโยชน์โดยใช้บทบาทเขาที่มีซึ่งสามารถที่จะทำให้มันเกิดอะไรต่างๆได้มากมายวันนี้เป็นรูปธรรมนะครับในการที่น้องทั้งสองได้เข้ามาร่วมมือกันเอาสินค้าชุมชนสินค้าจากท้องถิ่นสินค้าจากชาวไร่ชาวนาใน76จังหวัดนะครับมามีโอกาสได้แสดงเข้าใจว่าบูธต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้เสียค่าเช่าบูธนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการเพื่อจะเปิดช่องว่างเพราะว่าทุกวันนี้สิ่งที่มีปัญหาคือคนขาดโอกาสเพราะนั้นโอกาสเนี่ยเป็นตัวของคำพูดของคำเล็กๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับคนที่ยังขาดแล้วถ้าเขาได้สิ่งนี้ไปเนี่ยเขาจะใช้สิ่งนี้เนี่ยทำให้ชีวิตเขามีความหมายทำให้ความหมายของชีวิตเขาสามารถก่อประโยชน์ให้กับคนต่างๆได้มากมายเพราะนั้นวันนี้กระทรวงพาณิชย์เริ่มที่จะทำตัวเองให้ทันสมัยก้าวให้ทันโลกสามารถเปิดแพลตฟอร์มในการค้าใหม่ๆสามารถใช้คุณค่าของน้องๆที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สำคัญๆมาดำเนินการนะครับในการที่จะช่วยให้สินค้าชุมชนก้าวข้ามไปสู่ระดับโลกได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังจะพยายามทำและจะทำอย่างเต็มที่วันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกที่กระทรวงพาณิชย์ทำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่เรากำลังทำเป็นตัวอย่างกระทรวงพาณิชย์ทำมาอีกหลายเรื่องนะครับไทยเฟรคไทยอลูก้าที่ระดับโลกดังนั้นวันนี้ผมเอาน้องๆมาแล้วที่เอาไมโครมากระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่มีอายุประมาณเป็นร้อยปีแต่เราไม่สามารถทำให้เราเป็นที่รู้จักทั่วโลกภายในค่ำคืนได้หรือจากที่น้องๆเข้ามาร่วมงานจากการที่ดึงน้องๆเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเราสามารถเป็นที่สนใจของชาวโลกติดอันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของหลายประเทศแล้วก็เข้าใจว่าแพลตฟอร์มของเราก็ติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับในเคสนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นการสะท้อนศักยภาพของน้องๆของเราทุกคนนะครับที่มีศักยภาพและความสามารถที่ไปทำให้โลกรู้จักเราแล้วก็ทำให้พวกเราก็สามารถขอบขบวนไปให้เติบโตให้โลกรู้จักด้วยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ค้าขายครับเราก็จะพยายามเอาทุกอย่างเพื่อจะดึงสินค้าชุมชนในท้องถิ่นออกสู่โลกได้มากขึ้นแล้วปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จเนี่ยน้องๆเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามไปได้มากอันนี้ต้องถือโอกาสขอบคุณน้องๆแล้วก็เรียนเชิญนะครับวันนี้ผู้ประกอบการที่มาเนี่ยเป็นชาวชนบทเขาขายของอยู่แล้วในงานโอทอปงานมาแต่เป็นงานพื้นบ้านๆแต่เขามาเปิดงานเนี่ยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาที่เขาอยากจะเอาสินค้าของเขามาเพื่อให้แมทช์กับคนที่เป็นวัยรุ่นนั่นแหละนะครับแล้วก็ครั้งนี้การเติบโตครั้งนี้หรือการเรียนรู้ของเขาครั้งนี้จะเป็นต้นทุนเบื้องต้นในการที่จะทำให้เขาก้าวเข้าไปสู่สินค้าระดับโลกได้เพราะฉะนั้นงานนี้เราคิดว่าคาดหวังความสำเร็จแบบนี้น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในอีกที่หน้าขออนุญาตใช้เวลานี้ประชาสัมพันธ์นิดนึงประมาณต้นเดือนกันยายนเราจะจัดอินฟลูเอนเซอร์นะครับในการที่จะมาถ่ายทอดขายของสินค้าไทยไปสู่โลกในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมีแพลตฟอร์มระดับโลกก็มาร่วมในครั้งนี้ด้วยมีของจีนอยู่50รายอินเตอร์มีของเกาหลีมีของไทยนะครับแล้วก็มีของต่างชาติที่เราจะให้งานนั้นเป็นงานที่เปิดแพลตฟอร์มลู่ทางการค้าสมัยใหม่โดยมีน้องๆเหล่านี้ช่วยเพราะนั้นอยากให้พี่น้องที่เดินไปมานะครับน้องไม่ได้นะจะต้องเป็นลูกเป็นหลานโอ้โหอายุมากแล้วก็อยากให้ท่านมาเรียนรู้มาร่วมกันแล้วก็ใช้ศักยภาพของท่านสะท้อนให้ผู้ประกอบการเขาได้รู้ว่าถ้าจะเข้ามาเปิดตลาดใหม่เพื่อให้มีส่วนร่วมในการที่ใช้ความต้องการในการซื้อสินค้าให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและก็เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนด้วยก็โอกาสนี้อยากให้ท่านทั้งหลายมาช่วยกันทำงานแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองและก็น้องอีกหลายคนที่จะมาช่วยทำให้งานนี้มีสีสันได้เป็นประโยชน์ต่อที่ชาวไร่ชาวนาชาวไร่ชาวนาจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นแชมเปี้ยนในการแยกขายสินค้าของเรา
ครับขอบคุณนะคะท่านภูมิธรรมค่ะเพื่อความหลากหลายอย่างเท่าเทียมและเพื่อโลกที่ยั่งยืนกับกระทรวงพาณิชย์นะคะมาฟังเสียงจากศิลปินทั้งสองท่านกันบ้างดีกว่าแอบบอกนะคะพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับของท่านด้วยว่าทั้งน้องเบกกี้และน้องฟรีเองเนี่ยนะคะมีความตั้งใจที่จะนำสินค้านะคะบางรายการในงานนี้แหละ Thailand Local Business Plusไปช่วยโปรโมทในซีรีส์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอยากพลาดนะใครที่อยากรู้ว่าจะเป็นชิ้นไหนแน่นอนที่ได้โปรโมทต้องรีบช็อปก่อนใครนะคะสวัสดีนะคะทั้งสองท่านด้วยอยากให้ได้พูดถึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศในงานนี้นะคะที่เรามีสินค้าจากชุมชนมากมายเลยนะมาไว้ไปในงานนี้ค่ะเริ่มจากเบกกี้ก่อนเลยได้ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆคือเดินผ่านแล้วก็เห็นบูธต่างๆคือมันเป็นสินค้าของ STG แล้วแบบว่าที่เป็นของที่รักสิ่งแวดล้อมรักโลกแบบว่าหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับวัยรุ่นใหม่ทุกคนใช้ได้อยากให้ทุกคนลองมาใช้นะคะแล้วก็ต้องถือให้congratulation ของสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนสู้มานานมากๆแล้วก็เราทำได้แล้วนะคะ congratulation ค่ะกรี๊ดดังๆกรี๊ดมาได้นะคะมาฟังความรู้สึกของน้องฟรีนกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างกับบรรยากาศรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งมาตลอดระหว่างการถ่ายทำซีรีส์เรื่องปิ่นพักก็ได้เห็นโลโก้สินค้าที่หนูรู้สึกว่ามันเป็นสินค้าที่สามารถเข้ากับยุคสมัยใช่ก็ทุกคนมีความเป็นมนุษย์เท่ากันหมดเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็Love yourself อยากเป็นอะไรก็สามารถเป็นได้เลยแล้วก็เราสู้กันมาเยอะมากจริงๆในที่สุดก็วันนี้เป็นวันของพวกเราทุกคนแล้วค่ะ Love yourself be yourself นะคะนอกจากนะคะทุกท่านจะได้เห็นเบกกี้แล้วก็น้องฟรีเนี่ยในซีรีส์แล้วเนี่ยนะคะเราอยากรู้เหลือเกินว่าในชีวิตประจำวันมีวิธีการในการรักสิ่งแวดล้อมรักโลกของเรายังไงบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันเบกกี้ค่ะเริ่มเลยของหนูจะพยายามแบบreduce my plastic intake ก็คือทุกเช้าก็จะเอากระบอกน้ำจากบ้านมาก็จะคอยเติมน้ำหรือว่าเวลาไปซื้อเครื่องดื่มก็จะเอาแบบว่าใส่กระบอกน้ำได้ไหมแล้วก็จะพยายามไม่ใช้พลาสติกเยอะๆค่ะใช่ไหมคะลดพลาสติกนะคะเบกกี้กันได้ฟรีแล้วคะมีวิธีการในการรักสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างของจริงง่ายมากค่ะเวลาที่ไปช้อปปิ้งหรือว่าไปซูเปอร์มาร์เก็ตใช้ถุงผ้าค่ะง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปใช้ถุงพลาสติกเยอะพอดีมีกระเป๋าใหญ่ๆอันนึงเอาไปแล้วก็แบกทุกอย่างใส่เข้าไปในนี้รู้สึกว่าง่ายแล้วก็จุของได้เยอะด้วยแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันเลยค่ะทุกคนเอาล่ะค่ะเดี๋ยวให้นะคะน้องเบกกี้และน้องฟรีนได้ฝากผลงานกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากน้องฟรีนก่อนค่ะได้ค่ะก็จริงๆฝากซีรีส์ฟินพาร์คแล้วกันค่ะคือในนั้นจะมีซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเยอะมากๆแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายเลยก็อยากให้ทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศได้ลองดูว่าแบบว่าประเทศไทยมีของดีอะไรบ้างใช่ในซีรีส์ฟินพาร์คก็เยอะแยะมากมายเลยค่ะก็ฝากฟินพาร์คด้วยนะคะทางช่อง Workpoint นะคะวันที่4สิงหาคมค่ะขอบใจมากเบกกี้นะคะฝากผลงานดีกว่างั้นเบกกี้ฝากเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะใช่ so we're gonna have the series the loyal pin coming soon we want you to look and see what we incorporated of the Thai culture that maybe you can also try and learn about because we also actually learned about it at the same time as well andSee you on the 4th of August on Workpoint TV channel. Becky พูดภาษาอังกฤษแล้วนะคะถ้าจะไม่ให้น้องเบกกี้นะคะเชิญชวนนักช้อปรวมถึงแฟนคลับชาวต่างชาติมาช้อปปิ้งในงาน Thailand Local Business Plus ครั้งนี้ไม่ได้นะคะแฟนคลับฝากช่วยโปรโมทด้วยนะ Becky could you please encourage all international tourists and shoppers kindly join and shop here with the local ACG products here in the event please Yep.
So guys, if you happen to come by here, so it'll be from today to the 23rd of June, you can come and try out the different Thai culture, the different things we try to incorporate in the Thai culture. And yeah, I think you also learn about the Thai culture as well. So if you have some time, don't forget to try, because there's lots of new healthcare and lots of new different things that I think would really, really, really work for you guys as well. Yeah, thank you. ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขอนำเข้าสู่การถ่ายภาพกันต่อเนื่องเลยดีกว่านะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านภูมิธรรมนะคะน้องเบ็กกี้น้องฟรีนขยับมาด้านหน้านี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดไลฟ์สไตล์คล็อกนะคะเป็นประโยชน์เราได้รับข้อมูลดีๆกันไปแล้วช็อตแรกนะคะเรียนเชิญทั้งสามท่านนะคะ